บายดีพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้ามาโลป่าพี่น้องแล้วก็มากองมันต้นให้หนูไหวกินเนาะพี่น้องนะแต่มื้อนี้เฮาสิย่างนกกินก่อนเฮาสินะไปกองมันต้นพี่น้องเฮาสินะเฮ็ดตัวนี้กินนะพี่น้องนกกระปึกนะพี่น้องนะเฮาสิย่างตัวนี้กินกับข้าวเหนียวพี่น้องเพราะว่าข้าพเจ้าเอาข้าวเหนียวมาเนาะเฮาสิข้าพเจ้าก็เอาแจ่วแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาพี่น้องก็สิย่างนกตัวนี้แล้วก็กินกับข้าวเหนียวพี่น้องเบิ่งว่ามันก็สิแซ่บซ้ําใดพี่น้องเนาะผู้ใดมักแล้วก็ช่วยกดติดตามในพรานเสียพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนบ่ตกตัวแลนก็ออกอยู่แต่แลนบ่ค่อยออกปานใดพี่น้องเพราะว่าฝนบ่ตกเนาะแล้วเฮาสิก่อไฟซั่นบัดนี้พี่น้องเฮาสิก่อไฟซั่นบัดนี้แล้วก็เฮาสิน่ะเฮ็ดเมนูแซ่บๆกินเบิ่งน้ําตกตัวนี้น้ำตกตัวนี้ก็ประมาณนะนะสูงประมาณ10เมตรพี่น้องเนาะบ่ฮอดเนาะพี่น้องเฮาบ่มีแม่เม็ดแต่เบิ่งด้วยตาเป่าก็ประมาณ8เมตรหรือว่า7ฮู้ก็บ่ฮู้บ่แน่ใจเนาะเบิ่งสภาพตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องอันนี้เป็นไม้ดูพี่น้องตัวนี้อยู่ได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วมันบ่ได้เน่าพี่น้องเอาสินะเห็ดนกตัวนี้กินตัวนี้ครับจะใส่กับดักได้พี่น้องลืมทายพี่น้องถือว่า
เริ่มสุกแล้วพี่น้องโคตรใหญ่พี่น้องตัวนี้มีปลาพวกนาปลาใหญ่สำก้อยมือพี่น้องมีไล่รอประมาณ15นาทีแล้วก็กินได้เลยนะพี่น้องอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้เป็นเกี๊ยวพี่น้องข้าวเหนียวแล้วก็เกี๊ยวแซ่บพี่น้องกินนกก็จะสุกแล้วทาแป๊บนึงเกี่ยวกันไหมเขาจะตำมาเพียงผ่านไป15นาทีก็ประมาณนี้พี่น้องสุดยอดเลยใกล้จะสุกแล้วยังน้อยหนึ่งแล้วก็สุกแล้วฝากนี้ยังไม่ได้สุกดีบันไดเอาค่อยย่างค่อยกินของอร่อยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้มืดครับพี่น้องเดี๋ยวนึงเขากินเขาแล้วก็สิไปกองมันต้นพี่น้องกินแล้วก็สิไปกองมันต้นแล้วก็หาก็สิเหนือบ้านนะพี่น้องพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อเกี๊ยวนี่ข้าวเหนียวร้อนThank you.
นกตัวนี้มันเก็บเขาจะเจาะอันนี้ไปให้ลูกเสากินกินประมาณนี้แล้วกับเกี่ยวกับพอแล้วพี่น้องหลังจากเขากินข้าวแล้วเขาซีลงไปใต้พุ่นแล้วก็เขาซีไปกองมันต้นนะพี่น้องกองมันต้นให้นะหนูไว้กินนะพี่น้องยามนี้บางทีหนูไว้ก็จะกินนะพี่น้องเขาก็ซีไปเบิ่งติดตามไปพี่น้องติดตามไปประมาณ 5-6 วันเขาก็ซีมายิงพี่น้องนะคลิปนี้ก็มีเตะประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวเขาซีนะดับไฟตัวนี้ก่อนนะน้องได้1 เดือนพี่น้องน้ำตัวนี้แห้งหมดแล้วตอนนี้ครับเจ้ามานี่น้ำตัวนี้ฮอดนี้ฮอดอันนั้นก้อนหินตัวนี้พี่น้องแต่ตัวนี้น้ำมันแห้งหมดแล้วเอาซี่นะขึ้นตัวนี้ไปนะพี่น้องขึ้นตัวนี้ไปแล้วก็ซีไปไปกองมันต้นก่อนกองแล้วก็ก็ซีมเมื่อบ้านพี่น้องโอ้นะนะเพิ่งตัวนี้เขาจะเอาแล้วพี่น้องคนมาเอาแล้วน้องนะกับยาซีใส่บนเก่าพี่น้องตัวนี้ครับเจ้าก็เคยมายิงเนาะพี่น้องบนที่เขาจะนั่งจะเป็นตัวนี้แต่เขายิงตัวนี้สีใส่มันต้นลงไปคราวนี้ก็ต้องใส่มันต้นเยอะนิดนึงเพื่อใส่มันต้นแล้วก็ถ้ามัน5-6วันก็จะมาเบิ่งนี่มันจะมายิงเพื่อแต่ทีนี้เขายิงนี้หรือไว้ค่อนข้างจะเสียลายเติบนะเพื่อทีแล้วเขาเจ้ายิง4 นัดเพื่อได้3 โตเพื่อ2 โตนี่ลาบนาลูกดอกไปแล้วใส่ประมาณนี้พี่น้องเขาเนี่ยครับจะใส่ไหลเติบเนาะตัวนี้มีข้อเสียนี่เวลาเขายิงนี่หนกค่อนข้างจะตกอยู่ฝั่งนี้เกิดการบอกเนี่ยบรรยากาศอยู่นี้นี่ยิงไปพี่น้องระยะ3 เมตรพี่น้องก็ติดตามไปพี่น้องติดตามไปนะเอาสิประมาณนะตื่นประมาณ6 วัน7 วันเพราะว่าเอาใส่มันต้นค่อนข้างจะเยอะพี่น้องประมาณ6 วันแล้วกว่าสิมายิงเดี๋ยวนี้เอาเบิ่งแถวนี้มันมีพวกหนูมาไล่เนาะเพราะว่าทางเดินของหนูนี่มันจะมีไล่บอลพี่น้อง